สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลทานเจกันวันนี้อุ๋ยก็มีเมนูมาฝากอีกแล้วค่ะหมูทอดค่ะส่วนประกอบที่อุ๋ยใช้นะคะวันนี้ก็โปรตีนเกษตรค่ะแผ่นค่ะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะ5แผ่นค่ะเห็ดหอมค่ะหมูทอดทานคู่กับพริกซีอิ๊วค่ะน้ำปลาทานไม่ได้นะคะวันนี้อุ๋ยมีสูตรพริกซีอิ๊วมาฝากด้วยค่ะแน่นอนนะว่าผักชีก็ใส่ไม่ได้กระเทียมก็ใส่ไม่ได้นะคะเราจะใช้ได้เฉพาะครึ่งช่ายค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะเมื่อน้ำมันร้อนค่ะให้นำโปรตีนเกษตรของเราไปทอดนะคะการทอดโปรตีนเกษตรของเราก่อนค่ะจะทำให้หมูเจของเรานะคะออกมาหอมค่ะและที่สำคัญนะคะจะทำให้หมูของเรานุ่มด้วยค่ะทอดให้เหลืองนะคะหลังจากเหลืองค่ะช้อนขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเราหาหม้อค่ะขึ้นตั้งเตาเลยแล้วเราก็เติมน้ำลงไปค่ะเปิดแก๊สเลยนะคะปริมาณน้ำค่ะก็ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะและตัดรสเค็มด้วยน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนชาค่ะเราจะต้มนะคะเพื่อให้น้ำปรุงรสค่ะซึมเข้าสู่ตัวโปรตีนเกษตรของเรานะคะช่วงที่เรารอค่ะเราไปทำส่วนประกอบส่วนอื่นกันก่อนเลยค่ะทานเจค่ะต้นหอมผักชีกระเทียมใช้ไม่ได้นะอุ๋ยจะใช้เป็นครึ่งช่ายค่ะตัดรากครึ่งช่ายออกมาเลยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะอย่าให้มีดินค่ะแบบนี้ครึ่งช่ายค่ะหั่นเล็กๆค่ะแล้วนำมาตำเลยค่ะค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะเห็ดหอมค่ะเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะแช่น้ำค่ะให้นิ่มเลยค่ะให้นำมาหั่นเล็กๆเลยค่ะเมื่อเราต้มมาได้สักพักนะคะโปรตีนเกษตรของเราก็เริ่มพองค่ะให้เพื่อนค่ะใช้ช้อนนะกดดูถ้าเกิดเขายังไม่นุ่มนะให้เติมน้ำไปนะคะแล้วก็ต้มจนกว่าโปรตีนเกษตรของเราค่ะนิ่มค่ะหลังจากที่เราต้มจนโปรตีนของเรานุ่มแล้วนะคะน้ำก็งวดแห้งแล้วค่ะแบบนี้เลยนะปิดแก๊สเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะให้เพื่อนๆนะนำมาพักไว้ให้เย็นค่ะช่วงที่เรารอเนาะเรามาทำพริกซีอิ๊วกันค่ะบีบมะนาวรอไว้เลยค่ะแล้วก็มาหั่นพริกเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแช่ลงไปในน้ำมะนาวเลยค่ะนี่ค่ะแช่ลงไปในน้ำมะนาวเลยนะคะหลังจากเราแช่พริกในน้ำมะนาว5นาทีค่ะปริมาณน้ำมะนาวนะถ้าเพื่อนใช้น้ำมะนาว4ช้อนให้ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะสองช้อนนะคะสูตรของอุ๋ยนะคะไว้ทานคู่กับหมูทอดของอุ๋ยค่ะสูตรนี้เลยจะให้เป็นเปรี้ยวนำนะคะและให้มีรสออกหวานเล็กน้อยค่ะให้ใส่น้ำตาลทรายไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะให้มีเปรี้ยวนำนะจะเวลาทานแล้วจะได้ไม่เลี่ยนค่ะและอมหวานเล็กๆค่ะ
เราก็คนเลยค่ะให้น้ำตาลทรายละลายนะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำหมูเจกันต่อค่ะนี่ค่ะหลังจากเย็นแล้วนะให้เพื่อนค่ะบีบน้ำออกเลยค่ะนี่นะบีบน้ำออกเลยและนำมาหั่นค่ะให้เอียงมีดนะคะเวลาหั่นจะได้เหมือนหมูค่ะหลังจากเราหั่นโปรตีนเกษตรของเราเสร็จแล้วนะคะอุ๋ยก็จะใช้หม้อไปเดิมเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่นะคะใส่รากผงชายค่ะที่เราตำไว้แล้วนะลงไปเลยเห็ดหอมค่ะที่เราหั่นเล็กๆไว้แล้วนะคะถ้าสับได้ยิ่งดีเลยค่ะผงปรุงรสค่ะวิจะใช้สูตรของเห็ดหอมนะคะเป็นสูตรเจค่ะประมาณ1ช้อนชาพอนะคะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มค่ะแค่เพิ่มให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะคะและพริกไทยค่ะพริกไทยตามชอบเลยนะคะแล้วเราก็เคาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะถ้าเราทำทานเนาะเราก็ไม่ได้อยากได้สีสันที่สวยงามเท่าไหร่นะแต่ใครทำขายนะแนะนำเลยค่ะให้ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามนะคะแต่ถ้าเราทำทานเองไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วนะคะให้โรยแป้งทอดกรอบค่ะแค่ช้อนพูนๆก็พอนะคะไม่เยอะค่ะให้แค่เคลือบเล็กน้อยพอนะคะถ้าตักไม่พูนก็ประมาณ2ช้อนนะให้เขามีแค่เคลือบๆพอนะแป้งทอดกรอบเราก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยนี่น้ำมันที่เราทอดโปรตีนเกษตรเมื่อสักครู่นะคะเราก็เติมน้ำมันไปเลยค่ะเยอะหน่อยนี่นะคะให้เพื่อนค่ะเปิดไฟแรงเลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนค่ะการเช็ดน้ำมันนะคะลืมกันหรือยังคะถ้ายังไม่ลืมนะนี่เลยตะเกียบไม้ค่ะจุ่มลงไปเลยค่ะสังเกตนะคะจะมีฟองอากาศขึ้นแบบนี้เลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะใส่โปรตีนเกษตรของเราลงไปทอดเลยค่ะให้หมั่นคนนะคะเขาจะได้เหลืองสวยทั่วกันค่ะเมื่อเหลืองแล้วค่ะช้อนขึ้นเลยค่ะเวลาทอดกระทะต่อไปนะเราก็กวยของเก่าออกให้หมดก่อนเลยค่ะสำหรับเมนูหมูทอดเจของหุยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หุยทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หุยลาไปก่อนค่ะและพบกับเมนูอาหารเจอีกนะคะ